ไปเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับไฟเช่นเดียวกันถ้าย้อนไปสักประมาณปี63ถ้าหากคุณผู้ชมจำได้มีเหตุการณ์ไฟมันติดขึ้นตามจุดต่างๆในบ้านนะครับติดตู้บ้างติดเสื้อผ้าบ้างนี่มาแล้วคุณผู้ชมครับที่มหาสารคามโอ้โหคือตอนนี้เขาร้องหมอปลาบอกว่าอยากให้จะมาช่วยดูแลหน่อยช่วยดูหน่อยมันเกิดจากอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเพราะที่บ้านเขาเนี่ยติดตรงนั้นทีตรงโน้นทีตรงนี้ทีเสื้อผงเสื้อผ้านี่แทบจะไม่มีใส่แล้วคุณผู้ชมไปดูคลิปกันสักนิดนึงก่อนครับอีกแล้วปุ๊บนี่อยากกินใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วอยู่ตัวนี่แหละครับเขาก็ตกอกตกใจเอ้ยมาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่อีกแล้วแบบนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่คลิปเจ้าของบ้านนี่แหละครับก็ส่งให้กับทางหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ดูว่านี่แหละฮะมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณหมอปลาช่วยหน่อยเป็นแบบนี้มา3วันแล้วนับครั้งนับไปว่ามันติดตรงไหนยังไงนับแล้วรวมๆประมาณ18ครั้งแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมานี้เขาบอกว่าโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวๆ10นาทีปุ๊บไปติดตรงนี้อีกแล้วอ่ะอีกสักพักนึงไปติดตรงนู้นอีกแล้วจนตอนนี้หวาดระแวงนอนไม่หลับไปทั้งบ้านก็ต้องให้เพื่อนบ้านเนี่ยก็มาช่วยกันเฝ้าดูว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมมันเกิดติดไฟแบบนี้ขึ้นมาได้อ่ะจะได้ไปช่วยดับกันทันนะครับเพราะว่าเคยมีครั้งนึงที่ดับกันเกือบจะไม่ทันก็เกือบจะวอดวายไปทั้งบ้านเช่นเดียวกันนะครับทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ยังที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้แหละคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสองคอนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้เจอเจ้าของบ้านนะฮะไปเจอโอ้เพื่อนบ้านชาวบ้านอยู่กันเต็มบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปตรวจสอบร่องรอยความเสียหายตามไฟไหม้จุดต่างๆของบ้านเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องพระห้องเก็บของห้องนอนห้องครัวข้างบ้านโอ้ยตู้เสื้อผงเสื้อผ้าคราบขม่าวเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยคุณผู้ชมครับไปสอบถามเจ้าของบ้านครับนางสมจิตรัตแสงอายุ52ปีแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือที่บ้านเนี่ยนะคะอยู่กันทั้งหมดได้4คน1ก็คือตาประสิทธิ์2เนี่ยคุณสมจิตคุณป้าสมจิตอายุ52แล้วก็คุณสมศักดิ์อายุ47แล้วก็คุณเสถียรเป็นแฟนของป้าสมจิตแกอายุ53แต่จริงๆแล้วถ้าอยู่กันหลักๆเลยก็คือตาประสิทธิ์นี่แหละ อยู่กับป้าสมจิต2คนแล้วอยู่กันมา 3-40 ปีแล้วไม่เคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์คุณผู้ชมคือมันมี2ครั้งหลักๆครั้งแรกนะครับตาประสิทธิ์แกอยู่บ้านคนเดียววันนั้นเล่าให้ฟังแกบอกว่าวันที่17กรกฎาคมสักประมาณ 4:30 นได้ประมาณนั้นแหละเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันประมาณ5เมตรเนี่ยเห็นไฟกำลังไหม้ต้นผืออยู่นะที่ตากอยู่ที่ไว้ข้างบ้านเนี่ยแหละครับก็อุ้ยไม่รู้จะทำยังไงมันไปรีบกันดับกันซะหน่อยแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับมันก็เกิดไหม้ขึ้นตามจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นอีกไปเกิดขึ้นที่กองผ้าบ้างราวผ้าบ้างตู้เสื้อผ้าบ้างแล้วมันชอบไปติดที่ผ้าเนาะไม่รู้ทำไมเนาะแปลกคือถ้าสมมติว่าติดตรงพื้นหรืออย่างเงี้ยนะเรายังมองได้ว่าเอ๊ะข้างล่างบ้านหลังนี้เขามีแบบแก๊สหรือก๊าซอะไรอยู่หรือเปล่าแบบนี้แต่มันชอบไปติดผ้าติดผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้เสื้อผ้าที่ถูกไหม้ไปเนี่ยนับจำนวนแทบไม่ได้เลยนะตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ6หลังแล้วเนี่ยที่ติดไฟอยู่แบบนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันอันนี้คือครั้งแรกนะครั้งที่2ค่ะไปดูกันซะหน่อย19กรกฎาคมเวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 4:00 น. นี่5ครั้งนะที่ไฟมันลุกพุบพับพุบพับเนี่ยโอ้อันนี้นี่พอกองขยะก็ติดเฉยเลยครั้งที่3วันที่23กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้สิใช่ไหมเวลาบ่าย 2:00 น. ถึง 5:00 น. เย็น 3 ชั่วโมงเต็มๆติดไปอีก7ครั้งหลังเกิดเหตุทนไม่ไหวจริงๆค่ะโอ้โหกลัวจะไฟไหม้บ้านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.ให้มาตรวจสอบนะให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าไฟเนี่ย มันแบบขึ้นมาจริงๆนะคะติดขึ้นมาจริงๆผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับพี่สมจิตพี่เอาตรงๆพี่ทำมาป่ะเนี่ยไม่ได้ทำแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือคนแน่ๆเพราะปกติแล้วไม่มีใครอยู่ในบ้านมีแค่คุณตาประสิทธิ์เท่านั้นตอนนี้เนี่ยคนในบ้านเนี่ยนะกลัวกันหมดละค่ะนะคะในวันที่2เนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เลยจนต้องมานอนรวมตัวกันกลางบ้านเพราะว่านอนไม่หลับหวาดระแวงกันจนถึงเช้า
และตอนกลางวันก็ต้องลางานมาดูแลบ้านเนี่ยจู่ๆอยู่ดีๆมีไฟติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาย่ามเนี่ยก็ยังไม่เว้นนะฮะใส่ของก็ยังไม่เว้นพี่สมจิตเชื่ออย่างนี้บอกว่ามันน่าจะเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นมากกว่าก่อนหน้านี้เคยไปดูดวงกับหมอดูมาแล้ว3คนหมอดูคนแรกบอกว่าตรงหลังบ้านเนี่ยมันจะมีหลุมอยู่เป็นหลุมตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นลงของพญานาคแล้วพญานาคมาพ่นไฟใส่หมอดูคนที่สองก็บอกว่ามีคนทำของใส่บ้านอีกอ่ะหมอดูคนที่สามบอกว่าที่บ้านมีวิญญาณอยู่นับร้อยตัวอยู่ในบ้านตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อหมอดูคนไหนแล้วพูดไม่ตรงกันแต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์เลยอ่ะมีแต่เรื่องลี้ลับทั้งนั้นเลยเขาก็เลยนิมนต์พระมาทำพิธีสวดนะคะ4รูปจากนั้นเนี่ยไฟเนี่ยหยุดไหม้ไปวันหนึ่งแล้วกลับมาไหม้อีกวันถัดมาพระก็เลยบอกว่าสงสัยมันจะแก่มากแม้แต่พระยังไม่กลัวคือเหมือนบอกว่าแบบสิ่งลี้ลับมันน่าจะแบบเป็นผีแก่เป็นวิญญาณแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวคุณพี่สมจิตเองเนี่ยก็ไม่เคยฝันหรือว่าสัมผัสถึงอะไรมาก่อนนะคะมีแค่เพื่อนบ้านเนี่ยที่ฝันแล้วก็มองเห็นผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งใครจริงอยากให้หมอปลาเนาะหมอปลาได้ยินไหมแต่กับคนที่มีความรู้เนี่ยมาช่วยดูจัดการเรื่องนี้ซะหน่อยเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยอยู่กันแทบไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็หวาดกลัวจริงๆค่ะครับในห้องนี้บ่มีผู้ใดอยู่แม่นเนาะนอกจากเจ้าของบ้านแล้วเราไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันบ้างดีกว่านะครับคุณนันทวรรณศรีสมานคือหลังจากเกิดไฟไหม้ปริศนาเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าคือมันเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆนะคุณนักข่าวคือดิฉันเนี่ยเห็นผู้หญิงผมยาวลักษณะผอมๆหน่อยสูงสัก150-160แถวเนี้ยใส่ชุดสีขาวนะตรงนี้เลยที่เขามานั่งยืนเดินนอนอยู่แถวๆเนี้ยแหละครับรอบๆบ้านที่ถูกไฟไหม้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเห็นมาแล้วไม่ใช่ครั้ง2ครั้งนะเห็นมาแล้ว4ครั้งแล้วไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเพราะไม่กล้าเล่าจริงๆเพราะก็กลัวเหมือนกันคือยืนอยู่นิ่งๆซึ่งก็อยากจะให้หมอปลาแหละถ้าได้ยินได้ดูข่าวช่อง8ของเราอยู่ตอนนี้นะครับหมอปลาช่วยมาดูหน่อยตรงนี้เลยที่ซึ่งทั้งนี้นะครับตอนนี้หมอปลาทราบเรื่องแล้วนะครับก็ได้สอบถามนักข่าวที่ลงพื้นที่ว่าเจ้าของบ้านรวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยอยากจะให้หมอปลาไปลงพิสูจน์จริงๆใช่ไหมหมอปลาก็ตอบกลับมาแล้วครับบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจัดให้วันที่26กรกฎาคมนี้วันอังคารนี้แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเดินทางไปลงพื้นที่หน่อยไปดูหน่อยซิว่ามันยังไงแล้วที่ต้องลงวันอังคารเนี่ยหมอปลาบอกมันเป็นวันแข็งเพราะขนาดวันนี้เนี่ยนักข่าวสัมภาษณ์อยู่เนี่ยอยู่ๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอังคารนี้ครับได้เจอกันแน่นอนครับหมอปลาจะไปดูหน่อยซิว่าเอ๊ะมันยังไงมันมีสาเหตุมาจากอะไรนี่ผมบอกหมอปลานิดนึงนะฮะติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยแล้วกันนั่นแหละน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจะเห็นจริงๆว่าไฟเนี่ยมันพรึบขึ้นมาจากอะไรกันแน่นั่นน่ะสินะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม